สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเฉลยข้อสอบนะคะเกี่ยวกับคำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกันหรือเราเรียกว่าพิสทันมานะคะโดยคำถามที่เราจะเจอก็คือทาอึมทันนาวาพิสทันมารินมัวชิมนิกะนะคะคำที่เหมือนกับคำศัพท์ต่อไปนี้นะคะคือคำไหนนะคะมาดูข้อแรกกันคำแรกนะคะในช่องสี่เหลี่ยมก็คือคำว่าชักกอบฮาดาชักกอบฮาดานะคะคำนี้แปลว่าทำงานทำงานนะคะซึ่งก็จะตรงกับข้อ2อิลฮาดานะคะแปลว่าทำงานเช่นเดียวกันส่วนช้อยข้อ1โคฮวานฮาดานะคะแปลว่าเปลี่ยนนะคะช้อยข้อ3นะคะคอดูดานะคะอันนี้แปลว่าเก็บเกี่ยวนะคะเก็บเกี่ยวคอดูดาและสุดท้ายช้อยข้อ4นะคะแพอูดาแปลว่าเรียนนะคะเรียนนะแพอูดาจะใช้เรียนแบบมีคนสอนเนาะอ่ะถัดมาข้อถัดมานะคะความหมายคำนะคะที่ตรงกับคำว่าชอนฮวาฮาดาชอนฮวาฮาดาคำนี้แปลว่าคุยโทรศัพท์ชอนฮวาฮาดาคุยโทรศัพท์นะคะคำที่มีความหมายเหมือนกันก็คือคำว่าทงฮวาฮาดาแปลว่าคุยโทรศัพท์เหมือนกันนะคะคำแรกซอมยองฮาดาแปลว่าเซ็นชื่อซอมยองเซ็นชื่อคำที่2อุนบันฮาดานะคะแปลว่าขนย้ายแล้วก็ข้อ4โคฮวานฮาดาเพิ่งเจอเมื่อกี้เนาะแปลว่าเปลี่ยนนะคะมาดูข้อถัดมาค่ะคำศัพท์ที่ให้มาคือคำว่าชูมุนฮาดาชูมุนฮาดานะคะแปลว่าสั่งเช่นอึมชิกึนชูมุนฮาดานะคะสั่งอาหารคำที่เหมือนกับความหมายเหมือนกับคำนี้นะคะก็คือคำว่าชิคิดาแปลว่าสั่งเหมือนกันนะคะส่วนข้อ2คืนมูฮาดาตัวนี้ความหมายแปลว่าทำงานนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเจอคำว่าทำงาน3คำแล้วนะคะถัดมาฮวานซึนฮาดานะคะแปลว่าเปลี่ยนรถหรือต่อรถนะคะแล้วก็พากูดาแปลว่าเปลี่ยนก็จะความหมายเหมือนกับโคฮวานฮาดาข้อก่อนหน้านี้นะคะข้อถัดมาซูควักคาดาซูควักคาดานะคะซูควักคาดาแปลว่าเก็บเกี่ยวเมื่อกี้เพิ่งเฉลยไปใช่ไหมคะคำว่าเก็บเกี่ยวก็คือตรงกับข้อ2นะคะคอดูดาส่วนข้อ1คงบูฮาดาแปลว่าเรียนข้อ3ทำดาแปลว่าใส่เติมและข้อ4คูอิบฮาดานะคะแปลว่าซื้อข้อถัดมาค่ะอมกีดาอมกีดานะคะแปลว่าขนย้ายข้อนี้จะตรงกับคำว่านารือดานาริดาแปลว่าขนย้ายนะคะหรือจะใช้อุนบันฮาดาเหมือนข้อก่อนหน้านี้ก็ได้นะคะเมื่อกี้ข้อ1โคฮวานฮาดาเฉลยไปก่อนหน้านี้แล้วเนาะแปลว่าเปลี่ยนนะคะนอตดาแปลว่าเติมแปลว่าใส่เหมือนกับคำก่อนหน้านี้นะคะคิวดาแปลว่าเลี้ยงนะคะหรือปลูกเลี้ยงสัตว์ปลูกผักนะคะคิวดาคำถัดมาพุชิดาพุชิดาคำนี้แปลว่าส่งความหมายจะเหมือนกับคำว่าโพเนดาเช่นเพียงจิรุนพุชิดาส่งจดหมายนะคะหรือเพียงจิรุนโพเนดาคำนี้ก็แปลว่าส่งจดหมายเหมือนกันส่วนข้อ2คิรุดานะคะแปลว่าเลี้ยงหรือปลูกจะเหมือนกับคำก่อนหน้านี้เนาะคิวดาความหมายเหมือนกันแพวดาข้อ3แปลว่าเรียนนะคะส่วนข้อ4มาชิดาแปลว่าดื่มข้อ
ข้อถัดมาค่ะมอกตะมอกตะนะคะคำนี้แปลว่ากินคำที่มีความหมายเหมือนกันนะคะก็คือคำว่าทูชิดาทูชิดาแปลว่าทานนะคะอันนี้ใช้ทูชิดาตัวนี้ใช้สำหรับกินแล้วก็ดื่มได้ทั้งคู่เลยนะคะเป็นรูปที่สุภาพกว่ามอกตาส่วนข้อ1พันดาแปลว่าขายชัตตาข้อ2แปลว่าหาข้อ3ซาดามีอยู่2ความหมายนะคะราคาถูกหรือจะแปลว่าแพ็คหรือห่อของก็ได้นะคะแพ็คห่อซาดาคำถัดมาค่ะซูรีฮาดานะคะซูรีฮาดาแปลว่าซ่อมของเสียพังทีวีพังซ่อมซูรีฮาดานะคะคำที่ถูกต้องก็คือคำที่เหมือนกับตัวนี้นะคะก็คือคำว่าโคชิดาแปลว่าซ่อมเหมือนกันอันนี้มีช้อยมาหลอกนะคะคือชิดาจะแปลว่าหยุดเช่นฝนหยุดตกนะคะเราก็จะใช้เป็นคือชิดาออกเสียงคล้ายๆกันคือชิดากับโคชิดาส่วนโพจังฮาดานะคะแปลว่าแพ็คหรือห่อแพ็คห่อแล้วก็พอริดาแปลว่าทิ้งนะคะเช่นซูเรกิรุนพอริดาทิ้งขยะถัดมาข้อที่9นะคะซอมยองฮาดานะคะซอมยองฮาดาแปลว่าเซ็นชื่อเพราะฉะนั้นก็จะตรงกับคำว่าไซน์ฮาดาคำนี้ก็แปลว่าเซ็นเหมือนกันนะคะส่วนช้อยข้อ2อิลฮาดาคือทำงานชูมุนฮาดาคือสั่งแล้วก็ซายงฮาดาแปลว่าใช้นะคะเช่นชอนฮวาเรนซายงฮาดาใช้โทรศัพท์ถัดมาข้อสุดท้ายนะคะฮวานซึงฮาดาฮวานซึงฮาดาคือการเปลี่ยนรถต่อรถนะคะเช่นนักเรียนลงจากรถเมย์นะคะแล้วก็ไปต่อรถไฟใต้ดินหรือต่อรถเมย์คันใหม่นะคะเราจะใช้คำว่าฮวานซึงฮาดาคำที่เหมือนกับคำนี้นะคะความหมายเหมือนกันก็คือคาราทาดาแปลว่าเปลี่ยนรถต่อรถเหมือนกันส่วนช้อยข้อ1ชิเรลฮาดานะคะแปลว่ารักษาคูอิบฮาดานะคะแปลว่าซื้อและข้อ4พันแมฮาดาแปลว่าขายนะคะเป็นยังไงบ้างคะ10ข้อตอบถูกกันหมดหรือเปล่าเอ่ยใครยังจำคำศัพท์ไม่ได้นะคะในเพจ Facebook โรงเรียนสอนภาษาเกาหลีโซวอนมีลงคำศัพท์คำเหมือนเอาไว้นะคะลองไปจำคำศัพท์กันได้นะเพราะว่าในข้อสอบของเราจะเจอข้อสอบเกี่ยวกับคำเหมือนแล้วก็คำที่มีความหมายตรงข้ามกันนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าอาจารย์จะมาเฉลยข้อสอบคำที่มีความหมายตรงข้ามกันนะคะอย่าลืมติดตามกันด้วยนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะอันยอง